บ้านหลังนี้มาโพสให้ดูนี่ดูเลยฮะกระบะคันนี้ครับถอยไปถอยมาถอยไปถอยมาคนที่นำมาโพสเนี่ยนะเขาบอกว่ากระบะคันนี้ฮะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวนะมาโพสไว้นะฮะในกลุ่มที่ชื่อว่าข่าวนนทบุรีถึงชาวนนทบุรีเขาบอกเตือนภัยนะคะรถปิกอัพคันนี้นะถอดทะเบียนเห็นไหมไม่เห็นป้ายทะเบียนรถนะเห็นป่ะตั้งใจถอดออกไปตระเวนฮะตระเวนขโมยมิเตอร์แถวๆนั้นอะแถวๆถนนสามัคคีนนทบุรีนะโดยเฉพาะมิเตอร์บ้านไหนเป็นทองเหลืองเฮ้ยคุณผู้ชมต้องไปดูนะหน้าบ้านเราเป็นทองเหลืองหรือเปล่ามิเตอร์น้ำบ้านผมอยู่ตรงไหนผมยังไม่รู้เลยพี่เด็กเกินไปอยู่หน้าบ้านเลยอ๋อเหรอแถวๆข้างประตูแหละนะคือเป็นทองเหลืองปุ๊บมันมีราคาอ๋อมันเอาไปขายต่อไอ้พวกเนี้ยนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยจำเพาะเจาะจงขโมยเฉพาะมิเตอร์ที่เป็นทองเหลืองนะหลายรายนะครับก็เสียหายไปแล้วแจ้งความไปแล้วนะฮะหลายรายก็ยังไม่สามารถที่จะแบบว่าตำรวจจับมาให้ได้นะเขาก็เลยแบบว่าฝากหน่อยฝากสอดส่องดูแลกันหน่อยบ้านไหนเป็นทองเหลืองป้องกันให้ดีเหตุเกิดอันนี้เกิดขึ้นที่ซอยสามัคคี22นะคำถามคือป้องกันกันให้ดีป้องกันยังไงอ่ะนั่นน่ะสิยังไงเราต้องถอดแบบนี้ไว้ในบ้านเหรอคือป้องกันอย่างมากก็ติดกล้องวงจรปิดแบบนี้แต่ซึ่งก็อย่างที่เห็นว่ามิจฉาชีพเนี่ยคือมาก็ถอดป้ายทะเบียนมาอยู่แล้วเจตนามาเลยแล้วความรวดเร็วเนี่ยต้องบอกว่าระดับมืออาชีพใช่เนี่ยดูสิเราจะป้องกันยังไงโอ้โหโอ้โหเหลือเกินจริงนะขโมยมิเตอร์น้ำแต่อย่างว่าครับขนาดสายไฟก็ยังขโมยใช่ไหมทองเหลืองก็ยังขโมยด้วยนะเอาไปขายมันก็มีราคาก็อาจจะต้องระมัดระวังคนในพื้นที่ก็อาจจะต้องแบบว่าช่วยกันเป็นหูเป็นตาแหละนะถ้าเจอรถที่รูปพรรณสันฐานประมาณนี้ผ่านเข้ามาเห็นพอดีหรือว่ารู้สึกคุ้นๆอ่ะก็ช่วยแจ้งตำรวจหรือว่าช่วยบอกกันหรือว่าเราเอาสีดำมาทาไหมทามิเตอร์น้ำเราสีเงินก็ได้เหรอให้ไม่เห็นทองเหลืองเจ้าหน้าที่เขาจะไม่ว่าอะไรเราใช่ไหมก็ไม่รู้จะป้องกันยังไงพยายามจะคิดหาวิธีให้อยู่เนี่ยเพราะนี้ตำรวจก็แจ้งไปแล้วด้วยนะฮะระวังกันหน่อยนะครับแถวๆนนทบุรีนะ